วันอาทิตย์ที่3มีนาคมปีพุทธศักราช2528ครับโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนมีนาคมเดือนกุมภาพันธ์มีเพียง28วันก็ผ่านไปตามเรื่องของเวลาทำให้เราได้อายุเพิ่มขึ้นอีกเดือนหนึ่งสังขารร่างกายก็เปลี่ยนไปตามสมควรเด็กมันก็โตขึ้นผู้ใหญ่ก็โตลงไปแก่นั่นเองโตลงเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของชีวิตเราว่าชีวิตมันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อวันคืนผ่านไปอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปวันคืนผ่านไปไม่ได้ผ่านไปแต่เวลาแต่ทำให้สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปด้วยเขาจึงกล่าวว่าอะไรอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับเวลาในเรื่องความเปลี่ยนแปลงนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรเวลามันเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจึงต้องคิดบ่อยๆว่าเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่การให้คิดอย่างนี้ก็เพื่อจะให้เกิดความสำนึกในสิ่งที่เราจะต้องกระทำเพราะสิ่งที่ต้องกระทำนั้นถือว่าเป็นหน้าที่เป็นกรณียะที่เราจะต้องกระทำพอใจไม่พอใจก็ต้องทำเรียกว่าหน้าที่หน้าที่เป็นสมบัติของชีวิตเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ขึ้นจึงต้องทำตามหน้าที่อาตมานี่ก็ทำหน้าที่คือเทศคือสอนสอนเทศที่นั่นเทศที่นี่อะไรต่างๆทั่วไปเมื่อวานนี้เดินทางแต่เช้าไปที่วัดหนึ่งในอำเภออินบุรีเขามีงานปลูกพัทธสีมาความจริงไม่อยากจะไปงานปลูกพัทธสีมาเพราะว่าไปแล้วมันไม่ค่อยได้ผลเท่าใดเพราะว่าเขาจัดงานเพื่อสนุกกันยังไม่เข้าใจว่าจัดงานสนุกเนี่ยมันขาดทุนหลายอย่างขาดทุนเรื่องเงินขาดทุนเรื่องจิตใจก็ทำคนให้ติดในเรื่องความสนุกสนานเฮฮาไปถึงก็เรียกว่าหนวกหูทั้งวัดเธอพูดแข่งกันน่ะไมโครโฟนมันหลายอันพวกหนึ่งพูดได้มาซื้อทองไปปิดลูกนิมิตพวกหนึ่งจะขายกระเบื้องกระเบื้องมุงหลังคาเต็มแล้วยังจะขายอยู่อีกก็มีไม่ถึงขีไม่ขีสิบแปดนะขนไปขนมาอยู่ตรงนั้นขายอยู่ได้วันยังค่ำไอ้คนซื้อก็ซื้อได้วันยังค่ำเหมือนกันซื้อกระเบื้องซื้อที่ดินซื้อที่ดินตารางวาละเท่านั้นให้ซื้อที่ดินคือว่าทำทุกอย่างที่จะให้ได้เงินเข้าวัดแต่ไม่ได้คิดว่ามันสมควรหรือไม่ก็ไปนั่งฟังอยู่หนวกหูเต็มทีเลยบอกพอถึงเวลาบ่ายโมงก็ให้เทศก็ดีหน่อยเพราะว่าบ่ายโมงก็หยุดหมดทุกอย่างให้แสดงธรรมคนฟังก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่มีแต่คนแก่เด็กมันไม่มาฟังเพราะเมื่อคืนมันดูหนังง่วงนอนเพลิดเพลินในเวลากลางคืนกลางวันจะมาฟังได้อย่างไรก็ที่กับคนแก่ถึงไม่มากเท่าใดเทศไปตามเรื่องเตือนไปสอนไปแล้วก็เดินทางต่อไปจังหวัดนครสวรรค์ไปเทศเวลา1 ทุ่ม2 ทุ่มกว่าก็จบแล้วก็เดินทางกลับมาถึงวัดก็เที่ยงคืนพอดีจำวัดเช้ามีคนจะมาแต่งงานแต่เช้าต้องรีบตื่นแต่งงานให้เขาหน่อยแล้วก็ไปออกโทรทัศน์นี่หน้าที่เหมือนกันทำไปตามหน้าที่ที่จะต้องกระทำ
ตามเรื่องตามราวเพื่อสอนคนให้รู้จักเรื่องที่ควรทำไม่ควรทำให้เรื่องงานวัดนี่เข้าติดงานมาหลายหลายวันถามว่าทำกี่วันงานนี้7 วันเฮ้ยทำไมมันยาวอย่างนั้นไม่คิดเสียบ้างว่างานหลายวันนี่มันจ่ายมากได้เงินนะแต่มันจ่ายมากเพราะมันหลายวันแล้วได้ไม่คุ้มเพราะได้วันละน้อยๆทยอยกันมาทำแต่ถ้าเราทำสมมติว่า3 วันคนก็ต้องรีบมาปกติคนจะมาเอาอีก2 วันจะฝังเช่นฝังวันที่7ในวันที่4ที่5เขาก็มาหรือมา5-6เอามาแล้วจะฝังแล้ววันฝังนะคนมากแต่วันต้นๆ นี่เรียกว่าจ่ายไปตามเรื่องค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าข้าวสารแต่ว่าคนไทยเรานี่ทั้งวัดทั้งบ้านไม่มีบัญชีคือไม่เป็นนักบัญชีไม่คิดถึงเรื่องรับไม่คิดถึงเรื่องจ่ายไม่คิดละเอียดในเรื่องบัญชีเลยไม่รู้ว่าขาดทุนหรือได้กำไรแต่ถ้าคิดละเอียดแล้วมันขาดทุนทุกวัดก็ได้ไม่คุ้มคิดโน่นคิดนี่แล้วมันเสียเยอะแยะแต่ไม่มีใครค่อยคิดพูดให้ฟังก็ไม่มีใครค่อยจะเอาแล้วชาวบ้านมันก็ไม่ชอบมันต้องให้หลายวันเขาจะได้มีรายได้บ้างอะไรบ้างแต่ไม่คิดถึงรายจ่ายว่างานหลายวันนะลูก5 คนนี่มันต้องไปเที่ยวทุกคืนคืนหนึ่งให้เงินคนละ10 บาทก็คืนละ50 บาทแล้วต่อลูก5 คนแล้วมันก็5 คืนเสียเงินก็ไปเท่าไรเขาไม่ได้คิดนึกอย่างนั้นไม่ได้คิดเรื่องละเอียดคิดแต่ว่าเรื่องแค่สนุกเฮฮากันมีวัดหนึ่งที่บรกรรมพิษณุโลกมาศึกษาเรื่องงานฝังพระศรีมาบอกว่าคุณทำตามมติของผมได้ไหมทำไงหลวงพ่อไม่ต้องมีอะไรนัดคนได้มาทำบุญฟังเทศกันตอนนั้นเองเอาสัก3 วันก็พอไม่มากมายอะไรแล้วคุณเป็นหนี้เป็นสินใครอยู่มั่งในการสร้างโบสถ์ไม่มีมีแล้วมันเรื่องเดือดร้อนอะไรไม่ต้องเป็นหนี้แล้วไม่ต้องเอามากอะไรเอาสัก3 วัน 3 คืนมีเทศเช้าเทศบ่ายเทศกลางคืนเอากันในคึกคืนไปเลยนักเทศคุณไม่ต้องเป็นทุกข์อาจจะจัดทีมไปช่วยเทศกันหลวงพ่อก็จะไปเหมือนกันไปหายไปไม่กี่วันกลับมาแล้วมากับบาศกคนแหมขัดข้องเรื่องโครงการหลวงพ่อเนี่ยชาวบ้านมันไม่เอาด้วยอันบอกว่าทำไมมีโหระศพแล้วจะไม่ช่วยอะไรเลยชาวบ้านมันแข็งข้อขึ้นมาแล้วเรียกว่าเดินทางเดินกระบวนประท้วงพระเข้าไปแล้วบอกว่าแล้วทำยังไงบอกว่าถ้าทำแบบหลวงพ่อเนี่ยเขาไม่ช่วยอะไรเลยอย่างนั้นมันก็ลำบากเหมือนกันทำไมช่วยเพราะว่ามันต้องเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าอะไรไม่ช่วยกันทั้งหมดเลยมันก็ส่วนมากมันเป็นเช่นนั้นขัดขืนไปก็จะลำบากจะทำยังไงนี่ไปสัญญากับคณะดนตรีพุ่มพวงดวงใจไว้แล้วถามว่าเสียไปคืนละเท่าไหร่80,000คืนเดียว80,000แล้วก็บอกเลิกก็บอกเลิกแล้วเพราะว่าทำตามแบบหลวงพ่อชาวบ้านมันไม่ยอมเพราะว่าไปบอกเลิกดนตรีนี่เองแล้วทำไงนี่เราจะไปตามก็อยู่แถวคนส่งสายใต้เนี่ยจะไปขอเงินค่ามัดจำคืนมัดจำไม่เท่าไหร่10,000นะเขียดเข้าปากงูแล้วมันไม่คลายออกมันบอกมันจะบอกว่ามันไม่ผิดเนี่ยไปคืนเองไงเพราะงั้นต้องริบเงินมัดจำแต่ว่ามันไม่เคร่งคือมันไม่ถือศาสนาขึ้นมาตอนนั้นถือเงินขึ้นมาก็ลำบากไปลองดูชาวบ้านเขาไม่ยอมเพราะว่าเราเพาะให้ชาวบ้านชอบอย่างนั้นมาเสียนานแล้วจะแก้เนี่ยมันดึงกันไม่ค่อยไหวแก้ไม่ไหวต้องทำตามบอกเอ้าแล้วทำไงเอาคุณทำนี่ก็แล้วกันแทนไปทำก็อยู่ในทุ่งพวกดนตรีไปอยู่ในทุ่งนาอย่ามายุ่งกับวัดในวัดนี่ไม่มีดนตรีไม่มีหนังไม่มีเรื่องอะไรมีแต่เรื่องพระไอ้นั่นให้เขาทำกันในทุ่งเขาจะเก็บประตูอะไรก็ช่างหัวเขาแล้วอย่าไปคิดว่าเขาจะให้สักเท่าไหร่นะก็สัญญากับชาวบ้านว่าเอาให้วัดเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เวลาให้จริงๆมันก็ลดเปอร์เซ็นต์รายได้ขึ้นมาบางทีบอกว่าแม่แย่เลยคนมาไม่พอค่าผ่านประตูไม่พอต้องชักทุนด้วยซ้ำไปเปอร์เซ็นต์วัดก็เลยหายไปด้วย
เราเรียกว่ากรรมการครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งให้กรรมการเอาไปเกินครึ่งวัดก็ไม่ได้สักน้อยน้อยนี่ก็เป็นกันอยู่อย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ความผิดของใครแต่เป็นความผิดของพระที่ไม่คิดแก้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเป็นกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาทำอะไรมันชอบยาวยาวยาวทุกเรื่องนะงานศพก็ชอบยาวยาวบอกให้ทำ3วันไม่ได้ต้อง7วันนะเป็นระบบกันแล้วตายแล้วต้องสวด7วันก็ทำกันอยู่7วันคนร้อมแรมก็ไม่ค่อยมากมายอะไรมากสักคืน2คืนต่อไปก็ร้อมแรมร้อมแรมเสียเวลาเสียอะไรต่ออะไรมากมายพูดเท่าไรเท่าไรก็ไม่เข้าใจกันสักทีบางรายก็นั้น7วันพวกมากพวกมากก็บอกให้รู้ว่าฉันทำ3วันเขาก็แห่กันมา3วันมันคึกคักดีคืนหนึ่งสวดหลายเจ้าภาพก็ได้เงินมันจะได้มากหน่อยไม่ต้องถวายพระถวายวัดก็แล้วกันแนะนำอย่างนั้นก็ยังไม่ได้ข้านิยมมันชอบความวุ่นวายไม่ใช่เรื่องอะไรเป็นกันมาจะนานแล้วเลยยังแก้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยว่าค่อยไปว่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดลมหายใจว่ากันไปสอนกันไปตามหน้าที่ได้มั่งไม่ได้มั่งอะไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างเรื่องมันทำให้เกิดการทิ้งเรื่องและเวลาเผาศพนี่ก็ลงทุนจัดดอกไม้บนเมรุนี่คิดว่าจะต้องประกาศห้ามเสียทีบนเมรุวัดชนประทานห้ามจัดดอกไม้วันเผาศพเข้าไปถามราคาแล้วมันแพง 5,000 6,000 เพ็ดเดียวไม่กี่ชั่วโมงอ่ะทิ้งนะโกยไปทิ้งเป็นขยะไปแล้วมันไม่เหมือนวัดอื่นวัดอื่นเขาจัดงานนี้แล้วก็ยกไปว่าจัดงานนั่นต่อไปไอ้ของเรามันไม่ได้เผาติดกันทุกวันนี่อันนี้ก็ใครจ่ายก็จ่าย 5,000 6,000 ดอกไม้คิดค่าดอกไม้นี่มากกว่าค่าทำบุญกับพระนะในงานศพทั้งหลายทั้งปวงที่โยมคิดดูนะทำบุญไม่เท่าไรพระสวดก็ไม่เท่าไรพระเทศก็ไม่เท่าไรแต่เรื่องดอกไม้นี่แพงกว่าไปเสียเรื่องที่ไม่ควรเสียสิ้นเปลืองในเรื่องที่ไม่ควรสิ้นเปลืองปีหนึ่งก็ไม่ใช่เล็กน้อยคือนั่นมีคนมาสายถือพวงหรีดกันมาคนละพวงบอกว่าทำไมมาสายเพิ่งรู้ว่าเอาพวงหรีดมาเลยบอกว่าแม่อยากจะถามสักหน่อยพวงหรีดนี่ราคาเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องอะไรถามไว้เพื่อหาข้อมูลว่าจะได้รู้ราคาเขาก็บอกว่าพวงละ200 200ไอ้เกินนั่นก็คงจะมีนะพวงละ200นี่เรียกว่าเป็นมาตรฐานสองคนถือมา2พวงก็เรียกว่า400แต่ว่าอาจจะพวงดีกว่านั้นอาจจะแพงกว่านั้นแล้วในงานศพหนึ่งๆนี่พวงหรีดมีเท่าไหร่มากมายถ้าเป็นคนรู้จักคนมากก็พวงหรีดล้นศาลาต้องออกไปทำรั่วไว้ข้างนอกเหมือนศพนักการเมืองเอาศพมาตั้งวัดเบญจาไปดูพวงหรีดไม่ได้ติดในศาลาแล้วเอารั่วไว้ข้างนอกแขวนเป็นแถวเรียกว่าวางพวงหรีดศาลาไปด้วยในตัวเพราะมันมากแล้วเงินเท่าไหร่ไม่อามานี่คิดเสียดายเงินอยู่แต่ว่ายังมีปัญหาว่าไม่รู้จะทำอย่างไรกับพวงหรีดก็ต่างคนต่างซื้อมาพอรู้ก็ซื้อมามันต้องประกาศเป็นอะไรเขาเรียกว่ารัฐนิยมสมัยจอมพลป.น่ะประกาศรัฐนิยมวีรธรรมอะไรขึ้นมาประกาศรัฐนิยมว่างานศพชาวพุทธไม่มีพวงหรีดไปวางในงานศพถ้าใครจะซื้อพวงหรีดก็เอาปัจจัยไปมอบให้แขกเจ้าภาพเจ้าภาพรวมมาแล้วเอาไปให้มูลนิธิสายใจไทยเอาไปให้อะไรต่ออะไรไม่ต้องให้วัดชนประทานก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าข่าวข้างตัวไปเอาไปให้ใครต่อใครนะที่มันเป็นประโยชน์จะไม่ดีกว่าเลยเราคิดอย่างนั้นมันได้คุณได้ค่าได้ประโยชน์อันนี้ก็ต้องเทศโทรทัศน์สักวันเหมือนยังไม่ได้เทศเรื่องนี้มาตะกี้เทศเรื่องนิยมไทยเพื่อให้เกิดความคิดในทางที่จะสร้างสรรค์อะไรกันต่อไปอันนี้เป็นการพูดเล็กน้อยก่อนจะเข้าเนื้อเรื่องเอาเข้าเรื่องกันเจติต่อจากวันก่อนข้างไว้ยังไม่จบวันก่อนนี้ก็ได้พูดไปถึงเรื่องแง่ที่ว่าการเข้าถึงธรรมะว่ามาหลายวันแล้วหลายอาทิตย์แล้วก็ต่ออีกทีการเข้าถึงธรรมะ
เข้าถึงธรรมะด้วยการศึกษาเข้าถึงธรรมะด้วยการปฏิบัติเข้าถึงธรรมะด้วยการปฏิบัติก็คือการทำจริงตามสิ่งที่เราได้ศึกษาเข้าใจแล้วเช่นเข้าถึงด้วยการรักษาศีลศีล5เข้าถึงด้วยการรักษาอุโบสถเข้าถึงด้วยการเจริญภาวนาก็ได้พูดให้ฟังแล้วว่าภาวนามี2 อย่างคือสมถภาวนาการเจริญภาวนาเพื่อทำใจให้สงบให้ตั้งมั่นให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานมีวิธีการทำหลายอย่างหลายประการเรื่องที่จะเอามาใช้เครื่องมือมีมากมีถึง40อย่างสุดแล้วแต่จะเลือกใช้เหมาะกับนิสัยใจคอเหมาะกับอารมณ์ของตนเลือกใช้ได้ทั้งนั้นการใช้กรรมฐานหลายอย่างนี้ก็เราใช้ดูอันใดมันเหมาะใจมันสงบแล้วก็เป็นนั้นว่าใช้ได้วัดหนึ่งอาจจะสอนอย่างหนึ่งอาจารย์หนึ่งอาจจะสอนอย่างหนึ่งให้ถือว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันเพราะว่าจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นให้จิตอ่อนโยนที่จะใช้งานแต่ว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยกลับไปยึดถือสำนักนั่นสำนักนี่อาจารย์นั่นอาจารย์นี่จนเป็นเหตุให้สร้างกิเลสขึ้นอีกตัวคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในจิตใจเพิ่มกิเลสขึ้นมาอีกตัวก็ไม่เข้าใจเนื้อแท้เนื้อแท้นั่นจะปฏิบัติตามวัดไหนก็ได้เช่นสายปากน้ำวัดปากน้ำก็มีสายวัดมหาธาตุสายฤาษีลิงดำหรืออะไรอะไรต่างๆมันหลายสายให้รู้ว่าจุดมันอันเดียวกันคือต้องการให้จิตสงบให้ตั้งมั่นให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานแล้วจะใช้อะไรเช่นว่ากำหนดลมหายใจว่าเอาพระพุทธรูปมาวางแล้วก็นั่งเพ่งพระพุทธรูปก็เพื่อให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นให้จิตอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานหรือว่าจะเอาน้ำใส่ขันมานั่งเพ่งน้ำหรือว่าเพ่งดวงไฟเพ่งอะไรอะไรต่างๆมันก็อยู่ในสภาพเดียวกันอย่ายุ่งทีนี้อย่าคิดในมันยุ่งว่าของคนนั้นดีของคนนี้ดีมันดีเท่ากันเนี่ยแต่เราทำจริงๆแล้วมันก็ได้ผลเท่ากันอันนี้จุดหมายของการกระทำนั้นให้รู้ว่าอยู่ที่ให้ใจสงบให้ใจตั้งมั่นในอารมณ์เดียวแล้วก็อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานเราทำแบบไหนก็ได้ของใครก็ได้ให้ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติสากลที่ใครจะเอาไปใช้ได้แล้วก็ทำจริงๆทำให้เกิดประโยชน์สะสมจุดหมายอย่าคิดว่าทำแล้วจะได้นั่นจะได้นี่หรือว่าตามันจะเห็นเรื่องนั่นจะเห็นเรื่องนี้อะไรขึ้นมาเขียนทำเพื่อจะเห็นเบอร์ลอตเตอรี่บ้างหรือเพื่อเห็นหวยบ้างหรือเห็นว่าคนที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนบ้างไอ้อย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่จุดหมายที่ตั้งไว้ในคัมภีร์ไม่มีสอนอย่างนั้นไม่มีบอกอย่างนั้นเลยบอกไว้เพียง3เรื่องเท่านั้นว่าทำเพื่อให้ใจสงบให้ใจตั้งมั่นให้ใจอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานนี่จุดมันมีเท่านี้อันนี้มันแตกแขนงออกไปสำนักโน้นบอกว่าทำแล้วมองเห็นนรกหรือว่ามองเห็นสวรรค์เห็นไปต่างๆนานาถ้าสักท้ายลาเลียก็นรกก็เหมือนภาพฝาผนังสวรรค์ก็วิมานเป็นชั้นๆเหมือนกับคอนโดมิเนียมที่เขาสร้างขึ้นในสมัยนี้แล้วนี่สวรรค์แถวเอกมัยก็หลายหลังแล้วเวลานี้คอนโดมิเนียมนั่นแหละวิมานเทวดาแต่ว่าอยู่ชั้นบนนี่ลำบากไฟไม่ดีก็สิขึ้นลิฟต์ไม่ได้เดินลงเดินขึ้นก็หัวเข่าเป็นรูปบวมไปตามๆกันหน้าไม่สะดวกอะไรคอนโดมิเนียมลำบากไม่เหมือนวิมานเทวดาวิมานเทวดานี่มันเป็นมโนกรรมนึกเอาว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เท่านั้นไปเห็นอย่างนั้นมันควรจะเห็นข้างในเห็นเรื่องในตัวเรามากกว่าเพราะว่าเห็นเรื่องตัวเรานี่มันทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องของตัวเองมากขึ้นเป็นจุดหมายสำคัญของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ให้ไปเห็นดังที่กล่าวแต่ว่าอาจารย์เขายืนยันให้เห็นอย่างนั้นลูกศิษย์ก็ต้องเห็นตามถ้าไม่เห็นก็บอกว่าแกนี่มันบาปหนาทำมา3เดือนแล้วยังไม่เห็นสักทีตัวจะเป็นคนบาปหนาเลยต้องเห็นซะหน่อยต้องเห็นซะเหมือนกับคนไปยกหินนะคนไหนยกบอกว่านักบาปหนา
คนไหนยกหนักและบาปหนาทุกคนเพราะงั้นทุกคนจะไม่พูดว่าหนักต่อไปพอยกเบาเลี้ยวบุญมากแกบุญมากไอ้นี่คือไปสร้างขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรอาจารย์มีอุบายที่จะสร้างให้ลูกศิษย์ตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ทำให้เห็นก็ว่าบาปหนาจิตฟุ้งซ่านมีนิวรณ์ครอบงำอะไรว่าไปตามเรื่องเลยคนก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นพอนั่งประเดี๋ยวเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะอาจารย์แกมันบุญหนักสักใหญ่นั่งประเดี๋ยวเดียวได้เห็นแล้วเห็นต่อไปไอ้นั่งก็ยึดถืออารมณ์นั่นต่อไปนั่งที่ไหนก็เห็นแต่นรกเห็นบ่อยๆก็ตัวอยู่ในนรกนั่นเองคนเห็นนรกบ่อยๆมันก็ตกอยู่ในนรกแล้วก็เห็นแต่นรกมันก็จะเจริญธรรมอะไรมันเป็นอย่างนี้คือนี่เหล่านี้มันสร้างกันขึ้นไม่ใช่จุดเนื้อแท้ของการปฏิบัติให้โยมเข้าใจว่าอย่างนี้แล้วจะไม่ยุ่งต่อไปไม่ต้องเถียงกับใครไม่ต้องไปทำอะไรให้วุ่นวายรู้จุดหมายของการกระทำเราก็ทำไปตามจุดหมายในเรื่องสมถกรรมฐานมุ่งอย่างนั้นอันนี้การเจริญวิปัสสนาดังที่ได้พูดเริ่มเกริ่นไว้ว่าวิปัสสนานั้นเป็นเรื่องปัญญาเป็นเรื่องรู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงอันนี้เห็นชัดในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงนั้นไม่ได้หมายความว่าเห็นทุกอย่างรู้ไปทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ใช่จะรู้ไปหมดทุกอย่างเป็นสัพพัญญูผู้รู้สิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่รู้หมดทุกอย่างจะเกณฑ์พระพุทธเจ้าให้มารู้จักเรื่องสมัยปัจจุบันนี่ไม่ได้ก็สมัยนั้นมันไม่มีรู้แต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในสมัยนั้นและสิ่งสำคัญที่พระองค์รู้นั้นก็คือรู้ว่าความทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรการปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไรเรื่องนี้สำคัญเรื่องอื่นนั้นไม่สำคัญอะไรถึงรู้พระองค์ก็ไม่บอกเพราะไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่ใช่เรื่องจำเป็นแก่ชีวิตของมนุษย์อันนี้จะได้เห็นในเรื่องเกี่ยวกับใบไม้คือครั้งหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่ป่าไม้ประดู่ลายแล้วก็ทรงเก็บใบไม้ขึ้นมากำมือหนึ่งแล้วถามภิกษุทั้งหลายว่าใบไม้ในกำมือของตถาคตกับใบไม้ที่อยู่บนต้นอันไหนมากกว่ากันพระก็กราบทูลว่าใบไม้ที่อยู่บนต้นมากกว่าอยู่ในกำมือของพระองค์น้อยพระองค์ก็บอกว่าสิ่งที่เรารู้เหมือนกับใบไม้บนต้นแต่สิ่งที่เราสอนเหมือนใบไม้ในกำมือทำไมจึงอย่างนั้นก็เพราะว่าแม้เราจะรู้เราก็ไม่นำมาสอนมาบอกเพราะไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ไม่เป็นอาทิพรหมจรรย์ธรรมบาลีใช่ว่าอาทิพรหมจรรย์อาทิพรหมจรรย์หมายความว่าไม่เป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เรื่องอย่างนั้นพระองค์จะไม่พูดไม่สอนแม้ใครจะมาเขี่ยวเข็นแข่นค้ายให้พูดให้สอนพระองค์ก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่ทางดับทุกข์ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พูดไปก็เสียเวลาไม่จำเป็นที่เธอจะต้องสนใจในเรื่องอย่างนั้นเรื่องที่ควรสนใจคือปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาเฉพาะหน้าก็คือเรื่องความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์เพราะงั้นพระองค์จึงกัดยืนยันเรื่องนี้กับพระบ่อยๆว่าตถาคตสอนเรื่องเดียวเท่านั้นที่สำคัญคือเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้เรื่องมันสำคัญตรงเรื่องนี้นอกนั้นมีก็พระองค์รู้ก็ไม่เอามาสอนไม่เอามาพูดให้ใครๆทั้งหลายฟังเราที่เป็นพุทธบริษัทก็ควรจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราคือเรื่องเฉพาะหน้าเรื่องเฉพาะหน้าก็คือเรื่องการแก้ไขปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนใจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราจะต้องศึกษาเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องนี้เกิดต่อไปในชีวิตของเราอันนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าจำกัดลงในรูปอย่างนี้วงมันแคบเข้าไม่กว้างขวางเกินไปแต่เราจะไปเรียนรู้เรื่องสากลจักรวาลเรื่องอะไรต่ออะไรนั้นมันมากมายก่ายกอง
ซึ่งเป็นเรื่องยืดยาวพระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้จัดเรื่องอย่างนั้นให้มันวุ่นวายเวลาพระองค์ก็จำกัดเหมือนกันแล้วก็พูดเรื่องเท่าที่จำเป็นให้ฟังยกตัวอย่างเช่นว่าในเวลาใกล้จะนิพพานเนี่ยมีปริพาชกคนหนึ่งชื่อสุภัททะได้ทราบข่าวว่าพระองค์จะนิพพานแล้วก็มีความรีบร้อนไปทีเดียวเพราะว่าเวลามันน้อยแล้วพระผู้มีพระภาคจะนิพพานแล้วมีปัญหามากมายจะต้องไปแต่ถามเดี๋ยวจะไม่ได้ถามพอไปถึงนั่งลงถึงก็ถามเรื่องยืดยาวพระองค์บอกว่าสุภัททะปัญหาที่เธอถามนั้นมันยาวเกินไปไม่จำเป็นแก่การดับทุกข์เวลามันน้อยฟังดีกว่าฉันจะพูดให้ฟังแล้วพระองค์ก็พูดอย่างจำกัดจำเขี่ยให้สุภัททะปริภาชกได้ฟังจนเข้าใจความหมายแล้วก็ได้ขอบวชเป็นคนสุดท้ายในชีวิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าพระองค์พูดสิ่งที่จำกัดที่สุดสั้นที่สุดเพื่อไปสู่ความดับทุกข์พูดแบบที่เรียกว่าดอกใบไม้กำมือเดียวนะไม่ชูดไม่ใช่พูดเรื่องใบไม้ทั้งป่าใบไม้ทั้งป่าโอ้ยมันหลายชนิดหลายอย่างพูดกันตลอดอายุมันก็ไม่จบไม่สิ้นแต่ใบไม้กำมือเดียวนี่มันไม่กี่ใบพอจะพูดให้เข้าใจกันได้เอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จุดหมายสำคัญอยู่ที่ตรงนี้เราผู้ปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็ง่ายขึ้นเพราะว่ามันปัญหาอยู่ในตัวเราอยู่เฉพาะหน้าเราเราก็มองดูว่าเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในขณะใดเราก็คิดถึงปัญหานั้นคิดตามหลักการของอริยสัจคือว่ากลัวปัญหาเหตุของปัญหาปัญหาเป็นสิ่งแก้ได้แก้ได้โดยวิธีใดตามหลักการอริยสัจของพระพุทธเจ้าเท่ากับว่าเราเอาอริยสัจหรือหลักการอริยสัจนี่มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อแก้ไขปัญหาความดับทุกข์แม้ปัญหาเรื่องอื่นก็เหมือนกันเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องอะไรอะไรต่างๆถ้าใช้หลักการอริยสัจของพระพุทธเจ้าการแก้ไขปัญหามันก็ง่ายขึ้นเพราะเราไปแก้ที่ตัวเหตุอะไรเป็นเหตุเราไปแก้ที่ตรงนั้นถ้าไม่แก้ตัวเหตุผลมันก็ต้องเกิดเรื่อยไปไม่จบไม่สิ้นเหมือนเราดายหญ้าในสวนนี่ถ้าไปตัดข้างบนรากมันยังมีอยู่มันก็ขึ้นอีกงอกงามต่อไปตัดกันไปซื้อเครื่องตัดหญ้ามาหมดไปไม่รู้กี่เครื่องแล้วมันไม่จบสักทีไม่สิ้นเพราะว่าเราไปตัดข้างบนเอาแต่ผลแต่ไม่ตัดที่เหตุเหตุมันอยู่ที่เงาของมันรากของมันที่หยั่งลงไปในดินเราจะต้องคลำลงไปจนพบรากมันขุดมันเสียเลยให้หมดขึ้นไปมันก็ไม่ขึ้นต่อไปถ้าเราตัดที่เหตุปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัวครอบครัวการงานตลอดจนถึงประเทศชาติถ้าแก้โดยหลักการของพระพุทธเจ้าปัญหามันก็จะจบสิ้นในเวลารวดเร็วแต่ถ้าเราไม่แก้ตามหลักการของพระพุทธเจ้าคือคอยแก้ผลแต่ไม่แก้เหตุมันก็ไม่รู้จักจบจากสิ้นเหมือนกันเหมือนกับว่าเชื้อโรคมันเกิดเพราะอะไรเพราะสิ่งสกปรกเราไม่ไปแก้สิ่งสกปรกแต่คอยให้ยาให้คนที่เป็นโรคก็เปลืองยาเปลืองเงินเปลืองเวลารักษาก็ฐานมันอยู่ที่สิ่งสกปรกในที่นั้นแต่เรารู้ว่าไอ้ของเน่าเหม็นสกปรกนี่แหละมันเป็นตัวเหตุให้เกิดโรคขึ้นจัดการเก็บกวาดสิ่งนั้นเอาไปเผาไฟเอาไปทำลายแล้วก็ไม่ให้คนทำสิ่งสกปรกต่อไปอย่างนี้เรียกว่าตัดที่ตัวเหตุเมื่อตัดตัวเหตุได้ผลมันก็หายไปไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปปัญหาอะไรอื่นก็เหมือนกันที่เราแก้กันอยู่เวลานี้แก้ด้วยวิธีการแก้ผลทั้งนั้นแต่ไม่ได้ค้นลงไปให้ถึงเหตุของเรื่องนั้นว่าตัวเหตุแท้จริงของเรื่องนั้นคืออะไรแล้วตัดที่ตัวเหตุผลมันก็หายไปแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราแก้กันที่ผลแก้โดยวิธียืมกันเข้ามาใช้บ้างทำอะไรต่ออะไรกันไปตามเรื่องมันจะจบจะทิ้งกันเมื่อใดถ้าเราแก้อย่างนั้นนี่คือปัญหาที่ไม่ได้ใช้หลักการของพระพุทธเจ้า
ไม่เรียนอริยสัจแล้วไม่เอาอริยสัจมาใช้ในชีวิตในการงานในบ้านในเมืองของเรามีของดีเก็บไว้ในตู้เสียหมดไม่เอามาใช้ไม่เอามาคิดให้เป็นประโยชน์แล้วของดีนั้นมันจะเป็นประโยชน์อะไรแก่เราต่อเหมือนกับลิงได้แก้วมันสู้ผลไม้ไม่ได้แล้วก็ผลไม้ใส่ก็ปากเคี้ยวได้แก้วใส่ก็ไปควันลิงก็จะหลุดไปตอนนั้นเองยับไม่ลงมันเป็นอย่างนี้ญาติโยมลองคิดดูนะอันนี้เมื่อเราคิดปัญหานี้เราก็พอมองเห็นว่าอะไรคืออะไรในชีวิตของเราเราต้องแก้ที่ตัวเหตุของเรื่องทั้งนั้นไม่ใช่แก้ที่อื่นเรื่องมันก็จะหมดไปยกตัวอย่างเช่นว่าเฮโรอีนนี่เป็นสิ่งเป็นพิษทำลายประชาชนในชาติในบ้านเมืองเป็นปัญหาไม่รู้จักจบปราบกันอยู่คอยจับเฮโรอีนเนี่ยแต่ว่าต้นเหตุของเฮโรอีนนะมันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่ชาวเขาปลูกฟิ่นอันนี้เราต้องไปแก้ที่ชาวเขาอย่าให้ปลูกฟิ่นเมื่อไม่ให้ปลูกฟิ่นก็ต้องให้มีอาชีพทำเป็นหลักฐานไม่ถางได้เลื่อนลอยไม่ทำลายพาต่อไปไอ้พวกนั้นมันก็หยุดทำการปลูกฟิ่นแล้วมันก็ปลูกพืชที่ถาวรต่อไปถ้าแก้ตรงจุดนี้แล้วก็ได้ผู้ที่แก้จุดนี้ก็คือในหลวงเนี่ยท่านมองเห็นท่านใช้หลักอริยสัจเพราะท่านปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดมาท่านก็เห็นว่าปัญหาเรื่องนี้ต้องไปแก้ที่พวกชาวเขาต้องไปจัดที่ให้ชาวเขาอยู่ให้ปลูกพืชถาวรปลูกแล้วก็ต้องเอาไปขายให้เขาด้วยถ้าไม่ขายไม่ออกมันก็ไม่มีการช่วยอะไรก็ลงทุนทําในรูปอย่างนั้นชาวเขาก็หันมาปลูกพืชอื่นทดแทนฝิ่นแต่ยังไม่หมดหรอกเพราะชาวเขามันยังอยู่มากมันก็ปลูกเรื่อยไปแล้วมันยังเกิดพืชเกิดพันธุ์ต่อไปถ้าไม่ให้ชาวเขาเกิดมากๆ ก็ไม่ยากอะไรจับผู้ชายชาวเขามาตอนแรกหมดตอนนั้นเองมันก็ไม่เกิดต่อไปไอ้พวกนี้ตายชาวเขามันก็หมดพันธุ์กันแล้วมันจะเกิดอะไรทำอย่างนั้นน่ะมันก็ได้นะตอนใช่ให้มันมีลูกสักคนนึงแล้วมาจัดการอย่าไปบอกมันว่าทำอะไรบอกว่ามาฉีดยาบำรุงกำลังกันหน่อยจะได้แข็งแรงจะได้ถางป่าง่ายง่ายโกหกอย่างนี้ก็เรียกว่าขึ้นสวรรค์เขาเรียกว่าพูดจริงลงนรกก็มีโกหกขึ้นสวรรค์มันมาใครก็จะจัดการทำหมด5นาทีก็เสร็จแล้วคนมันใช้เวลาไม่เท่าไหร่มันก็เกิดน้อยแล้วก็เกิดแล้วเอามาเรียนในเมืองใช่ตั้งนิคมเอามาเรียนมาศึกษาในบ้านในเมืองมันโตขึ้นในทุ่งนามันไม่อยากไปอยู่บนภูเขาเพราะมันไม่สบายมันอยู่ในทุ่งดีกว่าหาที่มันทำมาหากินปลูกข้าวปลูกแฟงแตงเต้าอยู่ในทุ่งนามันก็ไม่ขึ้นไปถ้าทำกันมาตั้งแต่ต้นนานปีแล้วนะมันก็ดีมีคนคนหนึ่งแกตายจะแล้วเป็นชาวเชียงใหม่แกเป็นนักเกษตรแกเห็นภัยที่เกิดจากชาวเขาแล้วแกก็มาพูดกับอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ในสมัยก่อนนู้นนะบอกว่ามันต้องพัฒนาชาวเขาต้องให้ชาวเขามีอาชีพเป็นหลักแหล่งอย่าให้ถางป่าเลื่อนลอยต่อไปฝนมันจะแล้งน้ำก็จะท่วมบ้านท่วมเมืองเพราะการทำลายป่าแต่แกพูดแน่แล้วก็ฟังแล้วคือไปตามเรื่องไม่มีใครเอาใจจริงจังในเรื่องอย่างนี้มาถึงยุคในหลวงเนี่ยท่านทรงเอาจริงขึ้นมาอุตส่าห์ไปเยี่ยมเยียนพวกชาวเขาตอนนี้ก็อยู่เชียงใหม่ในหลวงแต่บุกป่าขวาดงอยู่ตามดอยต่างๆกับพวกแมวพวกอีกอพวกมูเซอร์ท่านเหน็ดเหนื่อยเยอะเกินที่ไปทำอยู่เนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ชาวนาชาวไร่ในทุ่งราบทั้งหลายทุ่งราบนี้ถ้าว่าภูเขาเตียนทุ่งราบมันก็ตายนะไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันต่อไปน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาจะขอดแห้งไม่มีน้ำไหลกระปาก็จะไม่มีกินต่อไปเรือสินค้าก็จะเข้ามาไม่ได้ข้าวม้าก็ไม่รู้จะบรรทุกอะไรไปเพราะไม่มีสินค้าที่จะผลิตขึ้นจากพื้นดินซึ่งแห้งแล้งประเทศไทยจะเป็นอย่างไรหลับตาดูก็จะรู้ว่าคงจะเป็นทะเลทรายของเหมือนอาบิทิเนียซึ่งตายกันไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ที่เขาออกโทรทัศน์มาเด็กพร้อมพุงรูก้นปอดเห็นที่โครงเดินร้องไห้เศร้าโศกไม่มีอาหารจะกินผู้ใหญ่ก็จะอดตายเด็กก็จะอดตายควายก็ตายตายอยู่ในทะเลในทุ่งนะตายเพราะไม่มีน้ำไม่ใช่เรื่องอะไรนี่แหละคือภัยที่จะเกิดขึ้นในการต่อไปข้างหน้า
ไม่ใช่ไฟประไลกันไม่ลูกแต่ว่าไฟคือความอยากเนี่ยทำให้คนเสียหายเกิดเป็นปัญหาเหตุมันอยู่ที่ตรงไหนเราก็ตัดเหตุที่ตรงนั้นนี่คือตัวสำคัญของการแก้ปัญหาในชีวิตตามหลักการของพระพุทธเจ้าไม่ว่าปัญหาอะไรให้เราคิดในแง่นี้ไว้เสมอว่าปัญหาเกิดขึ้นเหตุอยู่ที่อะไรถ้าจะตัดก็ต้องตัดที่ตัวเหตุเมื่อตัดเหตุได้ผลก็หายไปให้คิดเอาหลักนี้ก็ไปใช้ในชีวิตในการงานในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองทั่วไปไม่ว่าเรื่องอะไรใช้หลักการนี้แล้วก็ประเสริฐที่สุดเป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะเป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบด้วยความลำบากใช้เวลาถึง6ปีจึงได้เข้าใจหลักการนี้แล้วเอามาใช้ในชีวิตของพระองค์พระองค์ก็พ้นจากปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนวิธีการที่จะเข้าใจเรื่องนี้ก็คือการเจริญภาวนาแบบวิปัสสนาปัญญาเอ้ยวิปัสสนานั่นมันเป็นของลึกซึ้งละเอียดอ่อนไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เราพูดกันว่าสำนักวิปัสสนาวิปัสสนาที่นั่นที่นี่นะมันไม่ถึงขั้นหรอกเมื่อวานนี้ก็นั่งรถไปก็เห็นวัดเกตคีรีสำนักวิปัสสนาเวลามีแวะเข้าไปเยี่ยมหน่อยแวะเดินเข้าไปเดินดูบริเวณหลวงพ่ออายุแก่แล้ว78แต่ว่าพรรษาอ่อนกว่าอาตมาเพราะว่าเพิ่งบวชเรียกว่ามีลูกมีเต้าแล้วก็มาบวชมาตั้งสำนักอยู่ที่นั่นเรียกว่าสำนักวิปัสสนาเขาเกตคีรีเข้าไปดูไหมมันแห้งแล้งเต็มทีมีแต่หินผาทั้งนั้นต้นไม้ก็โกรนไม่ค่อยมีว่าใบมีแต่ก้านเดินไปแล้วใจเหี่ยวใจแห้งมีแม่ชีเดินอยู่บ้างถามก็ไม่พูดไม่จาเลยมาพบสมภารว่าแม่ชีวัดนี้เป็นคนบ้ายังไงก็อ้อเขาสัญญาว่าจะไม่พูดกันนะทำไมต้องให้สัญญาอย่างนั้นไม่ได้พูดมากมันยุ่งพวกผู้หญิงเนี่ยถ้าพูดมากแล้วเดี๋ยวมันทะเลาะกันเถียงกันปล่อยไงนะยอมผู้หญิงอย่าไปโกรธไปเคืองเขาเดี๋ยวหาว่าหลวงพ่อว่าว่าผู้หญิงพูดมากก็เป็นอย่างนั้นแหละเรื่องธรรมดาเยอะๆอะไรถ้าพูดมากแล้วมันยุ่งอันนี้ท่านบอกว่าตั้งอธิษฐานไม่พูดกันดีกว่าเลยไม่มีใครพูดกับใครต่างคนต่างอยู่เงียบดีขึ้นไปอยู่นะมีห้องนะสองห้องสองข้างเนี่ยเดินตรงกลางนะ48ห้องนะมองไปห้องไหนก็เงียบมองน้องก็เงียบเงียบหมดไม่ยิ้มด้วยนะนั่งเฉยไม่ยิ้มไม่มองตาใครทั้งนั้นมาเข่งชัดดีแม่ชีนี่บอกว่ามันอยู่มากมากคนให้พูดไม่ได้ยุ่งต้องแม่พูดเลยเรียบร้อยดีนะข่าวทีดีเหมือนกันแต่นั่นไม่ใช่วิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนาเป็นการปฏิบัติไม่พูดแต่นั่นเองยังไม่ถึงขั้นอะไรอย่างนั้นหรอกอันนี้ก็ดูไปบอกแม่อันอะไรครับศาลาทำไมมันใหญ่โตอย่างนั้นถ้าไม่เสร็จแล้วจะเอาคนทั้งประเทศมาเจริญวิปัสสนาบอกแม่แต่เช้านี่ฝันหวานมากเกินไปเสร็จแล้วกว่าจะศาลาจะเสร็จนะอาจารย์จะตายก่อนนะไม่ทันได้สอนคนนะมันใหญ่เกินไปทำไมทำใหญ่ๆอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ชอบไปทำอะไรใหญ่โตถึงขนาดอย่างนี้เรื่องเงินแถวนี้มันไม่มีชาวบ้านจนๆเลยดูบริเวณนั้นนะติมทางไปนครสวรรค์แถวนั้นจนบ้านเล็กวันน้อยเอาเงินที่ไหนพวกอื่นเขามาพวกกรุงเทพมั่งนครสวรรค์มั่งเขามาเห็นก็ให้ไหว้แล้วก็ทำมากี่ปีแล้วก็ยืมเสาอยู่หลายปีแล้วนี่ปีนี้จะได้หลังคาหรือไม่ก็ไม่รู้แล้วก็กล่าวไปในกุฏิที่พักท่านก็มีตู้หลายใบแบบนี้บำรุงวัดบำรุงศาลาบำรุงอาหารบำรุงค่าไฟหลายเรื่องแต่ว่าคนหนึ่งมันต้องจ่ายทุกตู้นะมีเงินบาทหนึ่งก็แบ่งเป็น20 บาท 20 บาท 20 บาทจ่ายลงไปจำนักอย่างนั้นก็ไม่ถึงขั้นวิปัสสนาอะไรวิปัสสนานี่ไม่ต้องตั้งสำนักใหญ่โตมโหฬารอะไรคือสอนให้คนรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์ปัญหาเท่านั้นเองวิเคราะห์ปัญหาที่เราควรวิเคราะห์ก็คือปัญหาเรื่องตัวเราเองพิจารณาแยกแยะตัวเราเลยให้เกิดความเข้าใจถูกต้องเราสวดมนต์ในบทสวดมนต์นั้นมีบทว่าอัตถิมัสสมิงกายี
เกสาลูมานะคะทันตาเลยเรียกว่าอาการ32นี่นั่นก็เรียกว่าเป็นบทเรียนวิปัสสนาเหมือนกันคือให้แยกร่างกายออกเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนได้32ส่วนถอดออกให้หมดทำไมจึงสอนให้ถอดอย่างนั้นเพื่อให้เห็นว่าคนมันไม่มีสัตว์ไม่มีตัวเราไม่มีมันมีแต่เรื่องประกอบกันเข้าไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งอันนี้เรามันเห็นเป็นก้อนเขาเรียกว่าภาษาธรรมะเรียกว่าคณะสัญญาคณะแปลว่าก้อนสัญญาว่าเป็นก้อนเข้าใจว่าเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเสร็จแล้วก็เป็นเราเป็นเขาเป็นนั่นเป็นนี่ยิ่งเป็นกันใหญ่เรียกว่าพอมีตัวแล้วก็เป็นกันเรื่อยไปแล้วก็ยึดถือในตัวนั้นเป็นเรื่องสำคัญยกตนข่มท่านบ้างเกิดน้อยเนื้อต่ำใจบ้างเกิดแข่งดีกันบ้างมานะประเภทต่างๆเกิดขึ้นในใจเพราะมีความสำคัญว่าเป็นตัวนี่วิธีการก็คือว่าถอดออกไปใช่ไหมให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรถ้ากายกับวัตถุอันหนึ่งเรามีไว้เราก็นั่งดูว่าอ๋อนี่อะไรนาฬิกาเรียกว่านาฬิกานาฬิกานี่ประกอบด้วยอะไรบ้างมีสายมีเรือนมีเข็มบอกเวลาข้างในมีอะไรตัวจับเล็กๆน้อยๆมีมากมายกายกองเอาถอดออกให้หมดโยนลงไปถอดสายทิ้งไปเรือนทิ้งไปตัวจักรก็ออกไปนาฬิกาก็ไม่มีแล้วหายไปแล้วนาฬิกาไม่มีเพราะความมีนั้นกับความไม่มีมันก็อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละมีความมีอยู่ตรงใดความไม่มีก็อยู่ตรงนั้นเวทีนี้วางอยู่ตรงนี้ไอ้ความไม่มีก็อยู่ตรงนี้ไอ้ยกความมีออกไปความไม่มีก็เกิดขึ้นมาทีนี้คนเรามันไม่เอาความมีออกยึดความมีนั่นไว้ยึดความเป็นนั่นไว้แล้วก็เพิ่มความมีความเป็นขึ้นในตัวมากมายก่ายกองแล้วก็เข้าไปยึดถือเรียกว่าถือตัวถือตนถือเขาถือเราถืออำนาจถือยศถาบรรดาศักดิ์ถือความมั่งมีถือเรื่องนั่นเรื่องนี้ยิ่งเรียนมากยิ่งถือมากมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งถือมากก็เกิดปัญหาระหว่างตนกับผู้อื่นมากขึ้นเป็นเหตุให้ทะเลาะบ่อแว้งกันไม่ลงร่องลงรอยกันเพราะความถือมั่นสำคัญผิดนั่นเองเช่นใครมาพูดกับเราสักคำหนึ่งใช้คำพูดที่ไม่เหมาะกับความเป็นของเราเราโกรธคนนั้นแล้วหาว่าคนไม่มีมัญญาไม่มีสมบัติผู้ดีหรือว่าไม่มีตามีตาก็ไม่มีแววไม่รู้จักว่าฉันคือใครมาทำอย่างนั้นกับฉันมันเกิดอะไรกันแล้วนะเกิดความมานะในตัวฉันสำคัญว่าฉันมีฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นอกจากเป็นบุคคลธรรมดาแล้วยังเพิ่มความเป็นเข้าไปอีกเป็นคุณหญิงเป็นท่านผู้หญิงเป็นท่านขุนท่านหมื่นเป็นคุณพระเป็นพระยาเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรต่างๆความเป็นนั้นเอามาใส่ลงในตัวที่มันมีแล้วเหมือนกับมีภาชนะเดินไปในตลาดก็หยิบนั่นใส่หยิบนี่ใส่คล้ายกับไปเราไปร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตนะไปถึงเข็นรถเข้าคันหนึ่งหยิบใส่หยิบใส่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่หยิบใส่หยิบใส่พอเข็นมาตรงประตูคิดราคาสตางค์ไม่มีตังค์ไม่พอถอนออกถอนออกจนหมดเลยหมดแล้วของมันก็ไม่มีแล้วเอารถนั้นถอดออกแล้วรถก็ไม่มีตัวเราผู้เข็นก็ไม่มีผู้ซื้อก็ไม่มีผู้ขายก็ไม่มีมันไม่มีทางนั้นแต่เมื่อไม่มีน่าจะไปยึดถืออะไรมันก็ไม่มีแต่ว่ามันยังมีสิ่งสมมุติเราเรียกว่าสมมุติบัญญัติอันนี้เรียกว่าสมมุติกันไว้เพื่อจะได้พูดกันได้สมมุติว่าเป็นผู้ชายสมมุติว่าเป็นผู้หญิงสมมุติว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนู่นหัวโขนที่เขาสวมให้เหมือนกับตัวโขนที่ออกแสดงออกไปเป็นสวมหัวทัศกัณฐ์เนี่ยต้องทำท่าอย่างนั้นหนุมานก็ต้องเการักแร้เกาสีข้างเต้นแย้งๆอะไรไปตามเรื่องตามแบบหนุมานเขาตั้งมาตรฐานไว้ว่าหนุมานต้องเต้นอย่างนี้ทศกัณฐ์ต้องเต้นอย่างนี้ถ้าสวมมงกุฎเปิดหน้าประลักษณ์ประรามเรียบร้อยหน่อยเป็นประลักษณ์ประรามนี่ต้องเรียบร้อยยักษ์กลิงเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องอะไรออกมาเต้นยงๆๆไปตามเรื่องอันนี้สมมติตัวจริงไม่ใช่อย่างนั้น
ข้างนอกมาถึงด่ากันเข้าไปข้างในเอาแก้วชนกันดวดเหล้าต่อไปแล้วก็เมากันนี่เป็นตัวอย่างนี่ก็เรียกว่าสมมุติว่าเรียกอย่างนั้นสมมุติว่าเป็นพระเป็นสามเณรเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณถ้าเป็นเจ้าคุณใครมาเรียกพระครูนะมองตาเขียวนะมึงมาตอบยศครูแล้วนี่เป็นตัวอย่างความติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ภาษาธรรมะเรียกว่าอุปาทานอุปาทานคือการเข้าไปยึดถือยึดถือในเรื่องอะไรเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าตัวเหตุให้เกิดทุกข์นะคือตัวอุปาทานตัวตัณหาอุปาทานตัณหาคือความอยากอยากในอะไรก็ไปยึดถือสิ่งนั้นยึดมั่นถือมั่นหมายความเอามาคิดมานึกมาฝันอยู่ในเรื่องนั้นนะถ้าไม่ได้ดังใจก็กลุ้มอกกลุ้มใจถ้าได้ดังใจก็ดีใจนิดหน่อยแล้วเกิดความทุกข์ต่อไปว่ากลัวคนจะมาแย่งเอาไปกลัวมันจะแตกกลัวมันจะหายกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นกลัวมันจะเป็นอย่างนี้ทุกข์ตามมาอีกหลายเรื่องหลายประการก็เพราะว่าตัวอุปาทานคือเข้าไปยึดถือในสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลทั้งหลายนี่เองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ถอดสิ่งทั้งหลายออกไปให้มองด้วยการพิจารณาด้วยปัญญาว่าเนื้อแท้ไม่มีถอดออกหมดเช่นร่างกายถอดหมดเป็นอาการ32นั่นเรียกว่าเรื่องของร่างกายโดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับใจอันนี้ถ้าเกี่ยวกับใจท่านก็สอนให้แยกอีกเหมือนกันแยกกายแต่เป็นรูปใจนั่นเป็นนามเรียกว่านามรูปเราสวดทุกเช้านามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตาแล้วก็นามรูปนั่นยังแบ่งออกไปอีกรูปก็อันเดียวไม่แยกไม่แบ่งแล้วแต่นามนี่แบ่งเป็นสี่เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณแล้วเราก็สวดเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังสวดอยู่แต่ไม่ได้เอาไปคิดไม่ได้เอาไปแยกว่าไอ้นี่มันเกิดขึ้นอย่างไรวิญญาณเกิดขึ้นอย่างไรมันไม่มีเนื้อแท้ทั้งนั้นมันรวมกันแล้วก็เกิดทั้งนั้นน่ะยกตัวอย่างว่าวิญญาณมันเกิดขึ้นอย่างไรคำว่าวิญญาณในที่นี้ให้เข้าใจว่าคือความรู้สึกไม่ใช่วิญญาณที่สำนักทั้งหลายก็เชิญมาหลอกชาวบ้านกันอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นไอ้นั่นวิญญาณสมหรือวิญญาณหลอกเชิญมาเชิญสมเด็จมาแหมสมเด็จนี่คงไม่ได้พักก่อนก็เดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเชิญอะไรก็เชิญสมเด็จทุกทีถ้าท่านเข้าตรงแล้วน่าจะบอกว่ากูเหนื่อยเต็มทีแล้วเว้ยเชิญไม่ได้หยุดให้กูพักมั่งดีวะแต่สมเด็จก็ไม่พูดเพราะว่าประโยชน์มันขัดกันพูดอย่างนั้นไม่ได้ก็คนตรงมันพูดนี่ไม่ใช่สมเด็จพูดมันพูดไม่ได้พูดแล้วมันก็ขัดประโยชน์นะสิไม่ได้เงินในต้องมาบ่อยๆเชิญมาเข้าสงนี่ไม่ใช่วิญญาณอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณตามหลักการทางพระพุทธศาสนาวิญญาณทางพระพุทธศาสนาคือความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรียกว่าวิญญาณหกวิญญาณหกเรียกว่าตามภาษาบาลีก็ว่าจักขุวิญญาณคือความรู้ทางตาโสตวิญญาณความรู้ทางหูคานวิญญาณคือความรู้ทางจมูกชิวหาวิญญาณความรู้ทางลิ้นกายวิญญาณความรู้ทางกายมโนวิญญาณคือความรู้ทางใจอันนี้ความรู้ที่เรียกว่าวิญญาณไม่เที่ยงคือเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นทุกข์เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาคือไม่มีเนื้อแท้มันรวมกันเข้าตาเห็นรูปเกิดจากขู่วิญญาณถ้ารูปไม่มากระทบตาวิญญาณตามันก็ไม่มีเสียงไม่มากระทบหูวิญญาณหูมันก็ไม่มีกลิ่นไม่กระทบจมูกวิญญาณทางจมูกไม่มีรสไม่กระทบลิ้นวิญญาณทางลิ้นก็ไม่มีกายไม่ถูกต้องอะไรวิญญาณทางกายเปล่าก็ไม่มีใจไม่รับรู้อะไรวิญญาณทางใจมันก็ไม่มีไม่ใช่มันตัวยืนรูงไม่ใช่ถาวรคงที่อยู่อย่างนั้นแต่มันเกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งแล้วหลับตาวิญญาณทางตาไม่มีหูตึงนี่ไม่มีวิญญาณทางหูเพราะฟังไม่รู้เรื่องคนไม่คนที่ไม่มีลิ้นมันก็ไม่รู้ว่าวิญญาณทางลิ้นเป็นอย่างไร
กายประสาทมันชาเสียแล้วจับไม่รู้เด็กคนเป็นเด็กชาจับไม่รู้ไอ้วิญญาณทางประสาทส่วนนั้นมันก็ไม่มีมันไม่ใช่มีอยู่ตลอดเวลาให้เข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งเมื่อไม่มีการปรุงแต่งก็ไม่มีมันเกิดเป็นขั้งข่าวไม่ใช่ถาวรไม่ใช่มีอยู่อย่างนั้นคงที่ถาวรไม่ใช่ที่เขาสอนว่ามีวิญญาณถาวรผิดหลักพุทธศาสนามันเป็นเรื่องศาสนาพราหมณ์ไปเจอพวกพราหมณ์นี่ก็ถือว่ามีวิญญาณถาวรออกจากร่างนี้ไปเข้าร่างนั้นออกจากร่างคนไปเข้าร่างสุนัข ก็มีคนคนหนึ่งยากจนไม่มีอาหารจะกินหิวเต็มทีนั่งนั่งนั่งดูลูกหมามันกินอาหารได้สบายก็อิจฉาลูกหมาขึ้นมาแล้วก็เป็นลมตายตอนนั้นวิญญาณไปเข้าท้องหมาเกิดเป็นหมาขึ้นมาแล้วแล้วก็ไปเกิดเป็นอะไรอื่นอีกอันนี้เขาเรียกว่าอธิบายตามวิญญาณแบบพรามวิญญาณมีตัวมีตนล่องลอยไปได้ออกจากร่างนี้ล่องลอยไปที่นั่นไปโน่นไปนี่ล่องลอยเรื่อยไปอย่างนี้ไม่ใช่วิญญาณทางพระพุทธศาสนาแต่ว่าเราสอนปนกันพูดปนกันไปหมดจนไม่รู้ว่าของใครไม่รู้ว่าอะไรเป็นเนื้อแท้เลยเข้าใจไฝ่เป๋ไปด้วยประการต่างๆให้เข้าใจหมายว่าตัววิญญาณคือตัวปรุงแต่งจากของภายในกับภายนอกของภายในเรียกว่าอายตนะอายตนะแปลว่าเครื่องโตอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ธรรมารมณ์คือสิ่งที่เกิดกับใจเมื่อสองสิ่งนี้มากระทบกันก็เกิดวิญญาณขึ้นมันเป็นอย่างนี้เหมือนว่าเสียงนี่มันเกิดเพราะเราตบมือถ้าเรามือตบมันเกิดเสียงถ้าอยู่ให้เสียงมันก็ไม่มีเสียงมันเกิดเมื่อเราตบมือหรือว่าเสียงดังเพราะคนพูดเข้าไมโครโฟนแล้วก็อาศัยกำลังไฟฟ้าเป็นเครื่องปรุงแต่งก็ดังไปที่หัวลำโพงดังออกไปก้องออกไปตามกำลังที่มันจะดังไปได้สิ่งทั้งหลายเกิดอย่างหรือว่าดนตรีดนตรีวางอยู่เฉยๆไม่มีเสียงเครื่องพินพาดวางไว้มีไม่มีเสียงแต่พอคนไปตีเข้ามันก็เกิดเสียงเกิดเสียงขนาดตีพุ่งลงไปขนาดตีเป็นจังหวะกุ้งกังกุ้งกิ่งอะไรไปตามเรื่องมันก็มีเสียงขึ้นมาเสียงนั้นไม่ได้เกิดก่อนหรือหลังการตีเกิดขณะตีพอตีมันก็เกิดเสียงแล้วก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปตีแล้วมันก็ดับไปแต่นั้นเสียงตัวแท้มันมีว่าอะไรมันมีเพราะการผสมกันข้าวของสิ่งต่างๆจึงเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาอาคารหลังนี้ไม่มีมาก่อนตรงนี้ไม่มีเป็นทุ่งนาว่างเปล่าแล้วก็มีความคิดก่อนคิดอยากจะทำขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่การเผยแผ่ธรรมะอ้าวบอกญาติบอกโยมช่วยกันสร้างเกิดอาคารขึ้นมาอาคารนี้คือส่วนผสมของเหล็กทรายหินน้ำเอามาผสมกันเข้าเกิดเป็นเสาเป็นอะไรเรียกชื่อชื่อทั้งหลายเหล่านี้เป็นความสมมุติเพื่อให้พูดกันรู้เรื่องเข้าใจความหมายถ้าเราไม่ตั้งชื่อเราก็พูดกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจความหมายไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเรียกกันยากคนนี่ทำไมมีชื่อเรียกยากนะคนนั้นคนโน้นคนนี้หมดแล้วสามโน้นหมดแล้วแล้วไอ้คนต่อไปจะเรียกอะไรคนไหนอีกมันลำบากอ่ะเพราะงั้นต้องชื่อว่านายแก้วนายฟันนายจันนายบีนางมีนางมานางสานางสีพูดแล้วมันง่ายมีเอ้ยมันก็ขันทุกทีมันยอมรับนั่นเองมันยอมรับว่าผมชื่อมีผมชื่อแก้วผมชื่อจันเขารับสมมติแต่อย่าไปติดสมมุติถ้าติดมันก็ยุ่งเพียงแต่รับว่าสมมุติเมื่อกับคำด่าคำด่าคือการเปล่งเสียงออกมาจากกิเลสในใจกิเลสนั่นคือความโกรธความเกลียดความพยาบาทพอเห็นหน้าก็เปี้ยงก็ใส่เลยด่าเลยถ้าคนมีปัญญาก็เนี่ยอ๋อมันมีอะไรมันเพียงแต่เสียงเปล่งออกมาหยาบบ้างละเอียดบ้างดังบ้างเบาบ้างออกมาแล้วมันก็หายไปออกมาแล้วไม่ระคายผิวหนังทำดูก็ได้มาทางด้านขวาทางแขนไม่เรียบร้อยไม่เจ็บไม่แสบอะไรแล้วจะไปด่าตอบทำไมถ้าเราไปด่าตอบก็แสดงว่าเขาปรุงให้เราดูแล้วความชั่ว
เราก็ปรุงตอบไปอีกตอบกันไปตอบกันมาเลยเถียงกันนี่ทะเลาะกันทะเลาะกันไปแต่ละขยับเข้าไปขยับกลับไปแหมมันไม่สมใจปึ้งเลยหมัดเลยชกปากขึ้นจมูกขึ้นไอ้นั่นล้มลงไปลุกขึ้นมาก็ชกกันมั่งไม่พอถือมีดคนละเล่มสู้กันไปในต้องตายไหลเรียบร้อยพอเต็กซึ่งได้งานทำอีก2รายการนี่มันเรื่องมันติดสมมุติเลยก็ไปเถียงกันไปเกี่ยงไปงอนกันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นสาระอย่างนี้เพราะไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันนี้เราจะต้องพิจารณาไว้บ่อยๆให้เคยชินให้เห็นชัดในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงอะไรเกิดขึ้นก็เราเฉยเพราะมันไม่มีอะไรมันเพียงแต่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปสามขณะเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปหายไปแล้วก็แล้วไปอย่าเอาขึ้นมาคิดมาปรุงแต่งเหตุใดมันเกิดที่ใดดับที่นั่นไปแล้วหมดไปแล้วเอามาคิดทำไมเรื่องยุ่งอย่าเอามาคิดเรื่องไม่สบายใจอย่าเอามาคิดถ้าเรามานั่งคิดเรื่องยุ่งก็แสดงว่าเราไม่มีปัญญาไม่ใช่วิปัสสนาปัญญาของพระพุทธเจ้าแต่ใช้ความงู้ความเข่าเอามาทำให้ตัวร้อนใจไม่สบายใจนั่งเป็นทุกข์ไปเสียเปล่าๆไม่ได้เรื่องอะไรเราจะไม่เอาเรื่องนั้นมาคิดให้มันวุ่นวายนึกแต่เพียงว่ามันดับไปแล้วหมดไปแล้วอย่าเอามาฟื้นขึ้นมาเลยอย่าไปเที่ยวฟื้นฝอยหาตะเข็บเลยอย่าไปแกว่งข้าวหาเที่ยนกับเขาเลยเรื่องมันก็จบแค่นั้นเองมันจบเป็นเรื่องจบเป็นเรื่องไปแล้วเมื่อจบไปแล้วถ้าเราจะคิดก็คิดศึกษาหาเหตุผลของเรื่องนั้นๆเพื่อเป็นเครื่องประกอบปัญญาได้พิจารณาต่อไปในเรื่องอะไรต่างๆใจเราก็สบายไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนใจหรือว่าเช่นการตายนี่ก็เหมือนกันคนในครอบครัวตายไปถ้าเราไม่เคยพิจารณาด้วยวิปัสสนาปัญญาก็เสียอกเสียใจเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเราคิดไว้ว่าอะไรในลูกนี้ยังยืนมั่งอะไรไม่ตายมั่งอะไรไม่สูญไม่เสียมั่งคิดในมันละเอียดไปคิดไว้บ่อยๆ นึกไว้เป็นเครื่องเตือนใจ เราก็จะพบความจริงว่าอ๋อธรรมดาธรรมชาติธรรมดามันเป็นเช่นนั่นเองเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าธรรมดามันเป็นเช่นนั่นเองพอได้ความรู้สึกว่าธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองก็เรียกว่าปลงตกลงไปทันทีคือมันตกไปจากความยึดถือเรียกว่าปลงตกมาตกไปจากความยึดมั่นถือมั่นจากความคิดผิดจากความเข้าใจผิดจิตตรอนโปร่งแจ่มใสไม่มีปัญหาต่อไปยิ้มอยู่ข้างในได้ไม่ต้องหนักเป็นทุกข์เศร้าใจในเรื่องอะไรต่างๆต่อไปนี่ใช่ปัญญาเป็นเครื่องแก้อันนี้มันต้องใช้ไว้ล่วงหน้าในเรื่องอะไรต่างๆเพื่อจะได้คิดแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีนี่วิธีการเจริญปัญญาตามแบบวิปัสสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งเราใช้ได้ทุกเวลานาทีทำอะไรอยู่ก็ใช้ได้หุงข้าวต้มแกงตำน้ำพริกอะไรมันก็ใช้ได้ทั้งนั้นเอามาพิจารณาได้ตำน้ำพริกโก๊กโก๊กโก๊กเสียงเกิดขึ้นหายไปเสียงเกิดขึ้นหายไปอะไรมันก็อย่างนั้นทั้งนั้นมองในแง่ความจริงก็เอาไปใช้ในเรื่องอื่นที่เป็นปัญหาได้ต่อไปนี่คือการคิดง่ายๆเจริญแบบง่ายๆไม่ต้องไปนั่งในป่าได้ไปอยู่ในป่าคนเดียวก็ลำบากเจริญในเมืองสบายดีคนช่วยเหลือเยอะสะดวกไม่ต้องลำบากหรือว่าไม่ต้องเดินทรมานร่างกายเมื่อวานเห็นพระเดินทุ่งดงแดดเปรี้ยงๆก็นึกชมในใจว่าเอออุตส่าห์เดินอยู่ได้สมัยนี้เขาไม่เดินแล้วก็ขึ้นรถดีกว่าเราว่าไปไหนมันเร็วเลยแล้วเดินไปทำไมเดินเพื่ออะไรไปอย่างนั้นเดินเพื่อไปสอนคนสมัยนี้จะเดินทำไมไปสอนคนขึ้นเรือไปดีกว่านั่งเรือบินไปดีกว่ามันไปถึงเร็วๆจะได้สอนไวๆนี่เดินไปจนหน้าดำค่ำเครียดแบกจดมือถือสะพายบาตรถือกาน้ำแต่ไปอย่างนี้ไปอย่างนี้เรื่อยแดดก็ส่องแหมร้อนก็ร้อนแหมทรมานสังขารเหลือเกินพอไปถึงจะสอนโยมนี่ห่อพักคิดอะไรไม่ออกเหนื่อยโยมเหนื่อยอ่อนเพลีย
เดินนิดๆหน่อยๆเพื่อทรมานร่างกายพอสมควรก็พอแล้วไม่ต้องเดินมากเดินตั้งแต่กรุงเทพไปถึงเชียงใหม่นี่เดินเพื่ออะไรแล้วไปเดินบนถนนลาดยางเดินทำไมเดินริมแม่น้ำที่บ้านคนมันเยอะแยะริมแม่น้ำแล้วก็น้ำท่าก็หาง่ายเลยบ้านคนก็หาง่ายไอ้ถนนนี่คนไม่ค่อยมีนะนานๆไปเจอสักยอมนึงแต่ถ้าเดินริมแม่น้ำบ้านตลอดริมแม่น้ำทางเล็กๆเดินสบายริมแม่น้ำเจ้าพระยาคนทั้งนั้นนะทุ่งนาอย่าไปเดินเดินออกจากบ้านเข้าทุ่งแล้วไหมไม่มีน้ำจะกินแห้งแล้งลำบากเดินไปริมบ้านเดินไปพักไม่ต้องไปพักตรงไหนพักในวัดก็ได้พักในวัดสบายๆป่าช้าเหมาะๆไปนั่งพักสบายๆแล้วออกไปเที่ยวสอนคนญาติโยมบ้านนั้นบ้านนี้สมควรเวลาก็เดินต่อไปเอ๊ะถ้าเดินต้องเดินแบบนั้นมาคิดว่าถ้าจะเดินต้องเดินแบบนั้นไปเดินบนถนนลาดยางร้อนก็ร้อนแล้วก็รถมาทีไรใจเหี่ยวทุกทีแม่กูเดินอยู่ได้โอ้อยู่ไม่ขึ้นรถมันเป็นทุกข์เปล่าๆเดินมันสบายใจสบายแต่ไม่ก็คิดคือถือตามแบบเขานิยมเดินก็เดินไปแล้วพายของหนักจะด้วยย่ามใหญ่พายอะไรไปนักหนาอะไรๆก็ใส่ลงไปในบาตรก็พอแล้วจีวรผืนหนึ่งใส่บาตรทมไว้สองผืนหนึ่งในบาตรก็พอแล้วอันยามใบบรุ่มมือสินค้าดังนั้นเตรียมจะเอาไปขายไม่ใช่ตู้ดงกล้องเพิ่มกิเลสตู้ดงเพิ่มกิเลสอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ทางนิพพานมันทางหาเรื่องก็ว่ากันพอสมควรเวลายุติกันทีสำหรับวันนี้อาทิตย์หน้าก็ว่าตอนนี้ไปก็เชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที